านนี้ไม่ได้ใส่ไข่มุกแต่ฟองนมดีมากอ่ะไม่เคยกินรสเนี้ยที่ไทยเลยดีเหมาะกับเราสวัสดีค่ะแฟนรายการติดผลนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะกำลังจะเดินทางไปประเทศไต้หวันนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากว่าชานมร้านไหนดีคาเฟ่ร้านไหนเด็ดแล้วก็เสียทรัพย์ไปกับอะไรบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตกันตอนนี้ก็อยู่ในแอร์พอร์ตลุกนะคะลุกวันนี้ก็พกแคร์รี่ออนมา2ใบนะคะใบแรกเป็นน้องใบนี้อันนี้น่ารักมากเป็นแบรนด์ไทยนะคะชื่อแบรนด์ฝันดาวส่วนนี้คือแน่นอนอยู่แล้วเป็นที่รู้จักกันดีน้องเรียกว่าตึ้งๆกระเป๋าน้องใบนี้ก็คือเหมาะมากแมทมากใครชอบพกของกับคนแนะนำเลยนะคะแบรนด์ฝันดาวสามารถซื้อได้ที่ IG เขาก็ได้นะคะหรือว่าเซ็นทรัลเอ็มบาซีนะคะแล้วก็พารากอนคือมีหลากหลายเพื่อช้อปปิ้งเลือกสรรแล้วในนี้คือพกมาเยอะมากหนังสือเล่มนี้ที่เขื่อนให้มานะคะก็ตั้งใจว่าจะอ่านแล้วก็จะได้หลับสบายบนเครื่องแน่นอนว่ามีเอกสารต่างๆกระเป๋าสตาร์วันนี้พกไปเล็กมาแว่นตานะคะแล้วก็กล่องใส่แว่นเดี๋ยวไปเจอกันที่เกตค่ะกระเป๋า Ava Bag นะคะเป็นสีไอวอรี่ค่ะเป็นกระเป๋าสะพายนะคะที่สามารถติดกระดุมทั้ง2ด้านเพื่อให้รูปทรงที่สวยงามได้ด้วยค่ะซึ่งใบนี้เป็นใบที่ผลชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ไทยเป็นหนังแท้แล้วก็ราคาเนี่ยเข้าถึงได้ด้วยค่ะที่สำคัญนะคะเขามีสายยาวมาให้ด้วยค่ะสามารถสะพายบ่าได้เลยใครสนใจชอบตามนะคะฝนแปะ IG ไว้ให้แล้วค่ะเราเช็คอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่เดินทางไปไหนเลยก็คือเมื่อกี้ผ่านช็อปซีลีนอยากจะบอกว่าซีลีนที่เนี่ยของเยอะมากไม่มีคิวด้วยแล้วก็เพลินมากๆหลายๆแบรนด์นะคะทั้งปาด้าแอร์เมสชาแนลคือถ้าใครมีแพลนเดินทางเนี่ยแนะนำเลยว่าแอร์พอร์ตสุวรรณภูมิของมีให้เลือกช็อปเยอะมากเมื่อกี้เดินมากัน2คนนะบอกว่าหิวข้าวหิวข้าวจะรีบไปกินข้าวก็ไปกินก่อนก็ได้ค่ะไม่เพราะว่ามันก็อยากจะแวะที่ในพาด้านี่ไม่พ้นสต็อปแรกวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปดูแล้วมันเข้าไหนหรออันเนี้ยก็คือผัดกันรอผัดกันนู่นกันนี่ข้าวเคิร์กก็ไม่ได้กินกันหรอกคุณชนันทชัดแลกเงินมาเท่าไหร่คะ ยังไม่คนประเทศเลยโรงแรมเช็คอินเหมือนสร้างห้องให้ใหม่นานมากนะคะทุกคนเราน่าจะรอเกือบแบบ40นาทีนะคะแต่ว่าห้องใหญ่โตอลังการนะคืนนี้นะคะฝนตั้งใจว่าจะมาหา Easter Bunny Pop-up Store แต่พอมาถึงแล้วก็ไปถามพี่ร้านชานมเขาบอกว่า Pop-up Store เนี่ยหมดแล้วโซนนี้ที่ฝนเดินมานะคะเป็นโซน DIY คือกล่องดนตรีอ่ะเราสามารถเลือกของชิ้นเล็กๆแต่ละชิ้นน่ะแล้วมาประกอบในกล่องดนตรีเราได้เลยดังนั้นก็คือถ้าใครเนี่ยชอบงานอาร์ตนะคะที่นี่ก็คือสมชื่อ Creative Park เพราะว่าเราสามารถเลือกของต่างๆมาเมเนจเป็นแบบเหมือนของ DIY เป็นของขวัญให้เลยแล้วน่ารักทุกอย่างเลยอ่ะโอ้ยน่ารักจังเลยดูเฮลตี้สุดๆมันเป็นสุขภาพดีขนาดนี้ส่วนฝนชานมแก้วแรกอุ้ยเย็นสะใจอยู่ได้ถึง7โมงเช้าพรุ่งนี้หวานกำลังดีหนูกินไม่หวานมันติดขมๆชานิดนึงทุกคนถ้าใครอยากกินชานมนะร้านนี้ไม่ได้ใส่ไข่มุกแต่ฟองนมดีมากอ่ะโอ้โหวันนี้เขานัดรวมตัวนักแขกนะคะเหมือนมีปาร์ตี้เวลคัมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ว่าคุ้นๆมันชื่อตึกว่า ATT โอ้โหแสงน่ากลัวมากคือโซนนี้เราเคยมาตอนที่ GDS อ่ะพามาเอาติ้งที่ไต้หวันนะคะซึ่งฝั่งนี้ก็จะมีแบบร้านนั่งชิลอะไรเงี้ยช่วงที่แบบอากาศเย็นๆอ่ะคือดีมากแล้วก็ตึกนี้มีไฮดีเหลาซึ่งวันนี้ร้านที่เราจะไปก็คืออยู่บนตึกนี้เหมือนกันก็จะเห็นวิวตึกไทเป101นะคะอ
สวัสดีค่ะเช้าวันที่2ที่ไต้หวันนะคะวันนี้ผู้จัดการเนี่ยพามาร้านน้ำเต้าหู้ชื่อดังมีต่อคิวคิวยาวมากๆนะคะ200กว่าคิวซึ่งเขาบอกว่าร้านนี้เปิดตั้งแต่ 5:30 ถึงประมาณเที่ยงซึ่งเวลาที่เรามาเนี่ยประมาณ 9:00 กว่านะคะคือไม่คิดจริงๆว่าในรีวิวบอกว่าคิวยาวแล้วมันจะยาวขนาดนี้มีสิทธิ์ถึง200คนจริงๆคือแบบยาวมากวนไปอีกฝั่งตึกนึงเลยนะคะความดึงๆมันเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าเต้าหู้เค็มที่เขาแบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะไข่ตุ๋นกลิ่นเหมือนน้ำมันงานี่คือการรอคอยแต่เช้าของเรานะคะแต่ว่าตอนสั่งอะต้องเลือกมาแล้วแล้วก็ต้องชี้รูปหรือเปิดรูปให้เขาดูเพราะว่าเขาเร่งเรามากแล้วแบบชี้นี้แล้วเราโอ๊ยรีบที่คนแบบยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยอยากกินอย่างอื่นก็ไม่ได้กินเอออะไรอะรสชาติเป็นไงเค็มมั้ยผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะมันคือเต้าหู้แต่ว่าเหมือนมีซอสงาเยอะๆของชิมน้ำเต้าหู้สิอ่ะได้อันนี้คือของไม่ติดตีนะขโมยก่อนอ่ะได้เลยโคยะแล้วก็น้ำเต้าหู้เย็นยังดีอยากรู้ว่ามันจะต่างกับเต้าหู้เตาถ่านบ้านเราไหมหวานเจี๊ยบเลยอ่ะรีวิวนะเออกินที่ไหนสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือการใช้แอป Uber เรียกรถคือง่ายมากรถมาจอดตรงพิกัดเป๊ะเดินทางง่ายนะคะเพราะว่าอากาศร้อนขนาดนี้เมื่อกี้เราพยายามเดินแล้วเดินไม่ไหวกลัวเป็นลมก่อนเราจะไปคาเฟ่กันค่ะหวังว่าจะสดชื่นเพราะว่าตอนนี้ยมมี่ยมมากเลยจริงๆตั้งใจว่าไปร้านน้ำเต้าหู้อ่ะแล้วก็จะกลับโรงแรมเลยใช่ป่ะแต่ด้วยความที่มันรอคิวนานแล้วมันก็ล่วงเลยเวลามาถึงจุดนี้เราก็เลยมาคาเฟ่ฮอปปิ้งกันต่อนะคะซึ่งความบันเทิงเต็มรูปแบบก็คือไม่ได้เขียนคิวออกมาเนื่องจากตอนแรกคิดว่าจะตื่นมาแบบสายๆไปกินน้ำเต้าหู้แล้วกลับไปนอนตอนนี้ก็เลยก็คือแบบไม่มีคิวทุกคนถ้าเกิดว่าในคลิปเราดูคิวโล่งๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะยังไม่ได้เขียนคิวเลยยกมาร้านที่2นะคะน่าจะเขียนว่า BC นะคะแต่จริงๆไม่มั่นใจว่าออกเสียงว่าอะไรเพิ่งบอกว่าเห็นรีวิวจากของน้องบิงนะคะซึ่งเขาอะมาในช่วงประมาณหน้าหนาวเนาะดูแต่งตัวเย็นกว่านี้ส่วนของเราเนี่ยฝนมาในเดือน5อากาศเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่เมืองไทยร้อนแบบเดินไปไหนไม่ได้เลยนะคะร้อนเหมือนแบบร้อนมากๆหอมชามากพี่เบิร์นเคยสอนบอกว่าเวลากินอ่ะให้กินใช่ป่ะกินเหมือนไหว้อมหมอมแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆพ่นแบบอมไว้แล้วออกเอาลมหายใจออกมาทางจมูกมันจะเหมือนได้กินชาดีป่ะแบบใช่ไหมหรอขอลองชิมเทคนิคกินเบิร์นให้คืนก่อนแล้วก็หายใจเปล่าใครรู้เทคนิคก็อร่อยเม้นมาให้น้องหน่อยร้านนี้ดีเลยคือถ้าได้คอมเมนต์นะชาเนี้ยฝนแฮปปี้แล้วก็เขามีชาใส่หลายตัวเพราะว่าชื่อเนี้ยฮิตแต่ว่ามิวใส่ไซรัปไม่ตื่นเต้นพี่ว่าพี่นี้อร่อยไหมก็คือคลาสสิกแต่ว่าไม่ตื่นเต้นแต่ชาคือไม่เคยกินรสเนี้ยที่ไทยเลยไม่เคยมีประสบการณ์กับชาเลยเจอไอ้เลิฟกันมาสดชื่นแล้วก็ในร้านเย็นกว่าเยอะเลยเขาก็ไม่ได้เปิดแอร์นะเป็นโอเพนแอร์นะคะแต่ว่าแบบดีข้างนอกคือร้อนข้างในก็คือฉ่ำๆแต่ชาดีมากเลยเรามาที่ห้างบรีสนะคะเป้าหมายของฝนก็คือการไปซื้อแว่น Gentle Monster นะคะเขาบอกว่าที่นี่มีช็อปอยู่ซึ่งเรายังไม่เคยเข้าเลยวันนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะก็มีเป้าหมายว่าอยากได้แว่นตาใหม่อยากจะเป็นเจนนี่เดี๋ยวไปช็อปแล้วไปช้อปปิ้งกันค่ะช้อปปิ้งดีลันลากว่าตอนทำไงนะคะคุณผู้ชมบีสกูเบ้ดีฟู้ดฮอล์ป่ะดูแบบเลือกได้แบบว่าหลากหลายไปฟู้ดฮอล์กันดีกว่า
คจบที่อาหารฟู้ดคอร์ทนะคะซึ่งหน้าตาดีมากสำหรับเป็นข้าวหน้าเป็ดเซตนี้188ซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะค่าเงินก็ใกล้กับไทยเนาะก็ตีเป็นว่า188บาทไทยฟู้ดคอร์ทเลิศนะฟู้ดคอร์ทคือเลิศมากกว่าฟิวคือเลิศเออจริงแล้วก็คือแบบอร่อยแฮปปี้ตัวตึงมากกินอะไรไม่กินกินหาฟู้ดคอร์ทนะคะเย็นนี้มีแพลนจะไปกินอาหารเกาหลีคือมาไต้หวันเนี่ยไม่ได้ไปกินซิกเนเจอร์อะไรเขาเลยกินแต่ของที่ตัวเองชอบนั่นแหละแล้วก็มีแรงช้อปปิ้งแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแว่นตาแล้วก็อยากไปดูสติ๊กเกอร์ใช่ไหมใช่อ่ะยาวไปไปประเด็นคือเราอ่ะมาเจอแบรนด์เนมคนเด็กคือโกรธนะใส่เสื้อเด็กประมาณแบบ12ขวบได้แล้วเสื้อผ้าเด็กอ่ะราคามันก็น่ารักกว่าส่วนตัวนี้นะคะเหลือตัวสุดท้ายก็ประมาณ10กว่าบาทเหมือนกันซึ่งเข้าใจว่าเป็นไซส์เด็ก12เหมือนกันนุ่มมากก็อุ่นสุดๆสรุปว่าได้ชุดว่ายน้ำมานะคะในราคาประมาณ 6,500 บาทนั้นไม่เคยมานี่คือการมาครั้งแรกเขาให้เราลองแว่นแล้วเขาก็ปรับให้ปกติซื้อแบรนด์เนมที่เขาบ่นก็ขาหลวมบ่นว่าอะไรมันก็คือต้องอดทนแต่ที่นี่นะคะทำให้ซึ่งเราตื่นเต้นมาเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับคนสุดเขาปรับแว่นให้น้องฝนนะคะปรับจริงนะหูแว่นยังร้อนเลยเดินแรนดอมในห้างบีสนะคะน่าจะชั้น2นะฝนเดินมาเจอร้านชื่อ Ten House ซันขายโคซองหอมมากก็เลยซื้อโคซองแบบน้ำผลไม้มานะคะเขาบอกว่าเปิดหลายประเทศมาแล้วก็แบบดังในนิวยอร์กอะไรเงี้ยนะน่าจะแบบตัดเลี่ยนโคซองเราโคซองเราสั่งเป็นโคซองแฟนมิสูนะคะมีกาแฟบีบเลยนะบวบน้องจะทะลุไหมบวบฉีดยาน้องเรียบร้อยเริ่มชิมยังไงไหนเห็นไหมในเนื้อกาแฟอ่ะเมื่อกี้พี่ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปปาดครีมนะวิธีเด็กอ้วนไม่ถึงหวังที่เข้ามานั่งกินเด็กเต็มอร่อยเลยฟูดคือเนียนคือเนียนละมุนแล้วแบบของโกโก้ของกาแฟคือจบแล้วครัวซองอ่ะปกติบางที่มันจะอุ้ยอมเนยแบบรสเนยเยอะแฉะใช่ป่ะแต่เนี้ยคือกรอบนอกนุ่มในแล้วมันไม่เลี่ยนอ่ะคือ2คน1ชิ้นนี่คือฟินมากคือถ้าใครแบบชอบกินอ่ะชิ้นเดียวก็คือเอาอยู่เนี่ยกินทีมๆบะๆอร่อยแบบพวกมาอันนี้คือแบบขอร้องของดีของจริงเดินมาเจออาร์ตแกลเลอรี่ด้วยนะคะเข้าใจว่าเขาเซลล์ด้วยฉันล้าไม่ชอบนะคุณอันนี้น่ารักอ่ะฝนว่ามันเป็นฉลามน้องแมวทั้งหลายอุ้ยสีแดงน่ารักมีความวินเทจนี่มีเฟนดี้อย่างนี้ด้วยนี่น่ารักอ่ะสิ่งนี้ดีแคลรี่ออนเบาเหมาะกับเราอันนี้คือเก๋ทรงนี้นานยังอ่ะหนูไม่ค่อยเคยเห็นแล้วอันนี้นานแล้วน้องหมื่นห้าน้องน่ารักน่ารักค่ะจุดมุ่งหมายของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราจะไปต่อกันที่โซนสตรีทเพื่อจะไปดูพวกรองเท้ากีฬาเนาะเพราะว่าตอนนี้มี Adidas collection ของ Jennie แล้วก็ New Balance กุกกุกมันดีมากนะคะซีทมีที่ใส่ AirPods ด้วยดิคือเข้ามา Adidas นะคะคอลเลคชันนี้น่ารักมากผลเอาวันนี้ที่เป็นกางเกงขายาวไปตรงนี้ก็น่ารักกางเกงนี้ก็ดี
ะฉ่ำมากกางเกงเกือบ 7,000 นะคะคุณผู้ชมจะสวยจริง 1,200 ลาละลาเลยลาก่อน Next Stationเหมือนของผู้หญิงนะอะไรแบบนี้น่ารักคือแอบดูผู้นี้ไว้เท่ดีเดย์3นะคะวันนี้เริ่มวันค่อนข้างเลทตอนนี้ประมาณบ่าย2แล้วนะคะแต่ว่าภารกิจแรกก็คือการมาช้อปปิ้งพายสับปะรดร้านโปรดที่สุดในชีวิตของฝนนะคะก็คือแบรนด์ Sunny Hill นั่นเองฝนนั้นรู้จักแบรนด์นี้เพราะว่าแฟนคลับซื้อมาฝากเมื่อหลายปีแล้วแล้วมันหาซื้อยากมากๆที่นี่เนี่ยเป็นคาเฟ่คือพายสับปะรดในไต้หวันมีเยอะแต่ว่าร้านเนี้ยคือแฟนคลับเคยซื้อมาฝากแล้วฝนชอบมากๆซึ่งร้านเขาเป็น standalone นะคะอันนี้อยู่ตรงสาขานี้แนะนำว่าถ้าใครชอบกินพายสับปะรดนะคะปักหมุดร้านนี้ค่ะเลิศจริงถ้าหมูเป็นหมูก็จะกำลังฮิตเนาะไอเนี่ยไอหัวใจแต่ที่สีเงินก็สวยอ่ะถูกตาต้องใจช่วยน้ำงามที่มีหัวด้วยเดินผ่านเข้ามานะคะเราเจอ exhibition นะคะของคุณเจสิก้าแล้วก็คือมาหลงรักตุ๊กตาจุ๋ยแล้วเป็นโมเดลนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเขามีแบบเป็นไซส์ใหญ่ด้วยตัวนี้ก็ขาย200,000ว้าวตัวกับข้าวฝนก็เลยได้โมเดลกลับบ้านไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานป๊อปอาร์ตของศิลปินหลายท่านก็กำลังมาหลายๆชิ้นก็คือโชว์เอาไปแล้วซึ่งราคาก็น่ารักนะคะประมาณ 50,000 เหรียญก็ตีซะว่า 50,000 นี่เรียกของที่ไทยนะคะมีเป็นคอลเลคชั่นแบบคู่กับน้องแมวก็มีสวัสดีค่ะวันสุดท้ายในไต้หวันแล้วนะคะแล้วก็จะปิดคลิปนี้กันไปด้วยการหาซื้อของฝากกลับไทยจริงๆซื้อพายสับปะรดไปฝากคุณแม่แล้วนะคะแต่ว่าของฝากที่ว่าเนี่ยก็ฝากตัวเองเลยนะคะเห็นเขามีโปรดักต์หลากหลายนะคะเมื่อกี้มีเป็นแบบป๊อปคอร์นแต่ว่าทำมาจากข้าวคิดว่าจะคล้ายๆข้าวพองแล้วก็แบบเป็นลิขสิทธิ์ซาริโอด้วยเดี๋ยวจะลองดูแล้วก็มีพวกชานมไข่มุกแบบซองแล้วก็พวกชาเขียวนะคะคนชอบกินชาเขียวชาใสๆชาอูหลงอะไรนี้มากเดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะได้ซื้ออะไรกลับ